อยู่กับธนรัตน์ศรีสถาพรนะคะโปรเฟนใช่ไหมโปรเฟนเฟนไฟเขาบอกเฟนไฟรู้สึกว่าดูแล้วยังเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่ก่อนปีนี้22ครับ22เองแล้วยังเรียนอยู่ไหมคะเรียนอยู่ครับก็เรียนของรามเป็นเรียนที่บ้านอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนะเรียนแต่ว่าตอนนี้เป็นโตแล้วใช่ครับเน้นไปสอบอย่างเดียวเน้นไปสอบอย่างเดียวโอเคคือเรียนให้ได้ใบปริญญาว่างั้นเถอะแล้วแต่ว่าเน้นตีกอล์ฟเป็นหลักแข่งกอล์ฟเป็นหลักเติบโตมา3ปีแล้วเป็นคนที่ไหนคะจังหวัดอะไรกรุงเทพครับกรุงเทพแล้วยังไงเทิร์นโปรมา3ปีเล่นในทัวร์ไหนยังไงบ้างคะก็ตอนนี้เล่นออเทลแลนด์กับไทยแลนด์ PGA ครับแล้วก็มาควอลิฟายของทัดก็ทำไมถึงเคยมาเล่นไทยแลนด์มิกซ์ก่อนหน้านี้ไหมปีที่แล้วเล่นอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าแมตช์ชนบ้างอะไรบ้างก็แล้วก็ยังไม่มีแรงด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้มาตีแล้วปีนี้พอเปิดคิวสคูลก็ตัดสินใจมาเลยใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานในครั้งนี้ผลงานในครั้งนี้ก็รู้สึกดีมากครับเพราะว่าสภาพอากาศแล้วก็สภาพสนามค่อนข้างยากครับลมแรงมากก็จบ 2-3 วันลบ2ก็ถือว่าโอเคมากๆครับ3วันลบ2เดี๋ยวก็เนี่ยยืนรับใบประกาศได้เลยเพราะว่าน่าจะอยู่ติดในท็อป20แน่ๆนะคะเพราะตอนนี้นักกีฬาใกล้จบแล้วแล้วปีนี้แพลนเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าไปควอลิฟายเอเชียนทัวร์ด้วยใช่ไหมไปคิวเป็นปีแรกเลยเป็นปีแรกก็ยากนิดนึงครับตื่นเต้นด้วยสภาพอากาศก็คล้ายๆตอนนี้ครับลมแรงก็โอเคครับไม่เป็นไรตบรอบสเตจแรกตบรอบสเตจแรกที่เอเชียนทัวร์ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ขอให้โชคดีในปี2023นะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นชื่อนี้กันอีกแน่นอนค่ะ